สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PodX Academy และวันนี้เราจะมาทำผลงานชิ้นนี้กันค่ะสวัสดีค่ะแบมนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องการวาดรูปคนนะคะด้วยวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือการดราฟการดราฟก็จะเป็นวิธีการขึ้นรูปคนที่เหมาะสำหรับทุกคนที่ไม่ได้มีพื้นฐานด้านการวาดคนมาเท่าไหร่เพราะว่ามันจะง่ายแล้วก็ถูกต้องถูกหลักอนาโตมีเพราะเราวาดจากรูปจริงเลยนะคะมันก็จะมีวิธีการยังไงบ้างจะมาอธิบายให้ฟังอันนี้จะเป็นปกอัลบั้มของมาริยานะคะเป็นนักร้องสาวชาวญี่ปุ่นมาริยาทาคิโอชิหลายคนน่าจะเคยฟังแล้วแหละเพลงเขาค่อนข้างจะโผล่ขึ้นมาบ่อยๆเนาะเริ่มแรกนะคะเราอิมพอร์ตรูปเข้ามาก่อนอิมพอร์ตรูปนี้เข้ามาด้วยการเข้าไปที่นะคะแอคชั่นแล้วก็เลือก insert photo นะคะแล้วเลือกรูปภาพที่เราต้องการเข้ามาก่อนนะคะทีนี้เราก็เริ่มด้วยการปรับ opacity ของเลเยอร์เจ้ารูปนี้ก่อนเพราะว่าเวลาเราดราฟถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ปรับให้มันอ่อนบางทีเราไม่เห็นเส้นนะคะบางทีมันจะมองยากนิดนึงเนาะเราก็ปรับ opacity ให้มันก่อนแล้วก็จากนั้นให้ทุกคนลองดราฟจากโค้งหน้าเขานะคะความจริงคือดราฟจากส่วนไหนก็ได้แต่ว่าอันนี้แล้วแต่ความถนัดดูเงาดีๆนะคะบางทีมันหลอกตานิดนึงเนาะอันนี้ใครชอบบัดเส้นเล็กเส้นใหญ่ก็ไม่ว่ากันลองดูนะคะว่าชอบแบบไหนถ้าใครชอบงานแนวมินิมอลนะคะที่แบบว่าเป็นเส้นคนเส้นน้อยๆไม่ได้มีแบบโคดโค้งอะไรมากนะคะก็ลองลดทอนดูได้แต่ว่าสิ่งสำคัญของมินิมอลก็คือเส้นจะต้องค่อนข้างเนียบนะคะถึงจะเป็นงานคอนทัวร์งานคอนทัวร์คือเส้นที่วาดแบบสมมติเป็นหน้าเป็นปากเป็นคนอะไรเงี้ยที่แบบไม่ต้องยกปากกาคือมันก็มีความลงตัวอยู่ในเส้นนี้เหมือนกันมันจะมีความธรรมชาติของเส้นนะคะใครที่ชอบทำงานน้อยๆอะไรเงี้ยก็จะต้องแบบดูเส้นโค้งเส้นอะไรดีๆสมมติว่าคนที่ชอบทำงานมินิมอลแล้วตรงผมอย่างเงี้ยเราลงแบบอย่างเงี้ยบางทีมันก็ดูมันก็ได้แหละแต่ว่ามันอีกสไตล์นึงไงบางทีเราก็อาจจะแบบทำโค้งสวยๆมันก็จะเหมาะกว่าตัวบัตรที่แบมใช้อันนี้นะคะจะเป็นบัตรของ Narinder Pencil นะคะตัวนี้เขาจะให้ความเป็นดินสอแต่ว่าสำหรับคนที่เอาไปทำงานแบบส่งให้ลูกค้าแล้วต้องการเส้นที่คมที่เนียบก็จะแนะนำเป็นตัวไฟทิปส่วนไฟทิปก็เข้าไปตั้งค่าให้มันใหญ่ด้วยการเข้าไปที่ Property นะคะแล้วก็กด Maximum Size กับ Minimum Size ตัวนี้ก็จะคมกว่าถ้าเป็นตัวไฟทิปนะคะแต่ว่าถ้าใครชอบฟิลแบบธรรมชาติหน่อยดินสอหน่อยก็แนะนำตัวนั้นเดอร์เพนซิลที่แบมใช้อยู่เพราะว่ามันจะมีความหน่วงของตัวเส้นที่เขาตั้งค่ามาให้อันนี้เราต้องเมคหัวเองเพราะว่าหัวน้องเขาหายเอาเบี้ยวเวลาเราดราฟถ้าเส้นไหนเราไม่ชอบเราก็ตัดออกไปได้นะคือมันสมมติแบบมันซอยข้างในอย่างเงี้ยเราอยากได้พื้นที่ใหญ่ๆดูเป็นการ์ตูนนิดๆเราก็ไม่ต้องไปซอยเส้นข้างในเยอะมันก็จะเอาเส้นด้านในออกมันก็จะให้ฟิลแบบที่ไม่มีเส้นกวนมากอย่างตรงเนี้ยมันก็ตัดทอนได้อยู่ที่ว่าเราอยากตัดทอนตรงไหนเมคได้นะคะบางจุดถ้าสมมติว่าไม่ได้อยากให้มันดูสมจริงมากมายขนาดนั้นนะตรงส่วนผมส่วนเสื้อที่มันยับยับเราก็ไม่ต้องวาดหมดก็ได้ค่ะเราก็วาดแบบเฉพาะส่วนสังเกตดูอันนี้เป็นเส้นไฟทิปนะคะส่วนอันนี้เป็นเส้นเพนซิลที่แบมทำความแตกต่างมันก็จะมีทำคนละเลเยอร์ไว้อยู่ที่ว่าชอบแบบไหนแต่ความจริงก็คือจะแนะนำให้ใช้เส้นเดียวกันทั้งภาพจะดีกว่ามันจะได้อารมณ์เดียวกันอันนี้แวมลองทำให้ดูว่าสองเส้นเนี้ยมันต่างกันยังไง
ภาพเขาจะมืดๆหน่อยนะคะอาจจะต้องเมคนิดนึงสำหรับคนที่ไม่ค่อยไม่ได้มีพื้นฐานหรืออะไรแล้วเราต้องเมครูปเนี่ยอาจจะไปหา reference เพิ่มเติมอย่างเช่นโบมุมนี้มันเป็นยังไงลองไปหารูปอื่นๆรูปของคนอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่ของผู้หญิงคนนี้แล้วก็ลองแบบลองดูว่ามันเป็นยังไงอันนี้มันก็จะมีรอยเหลี่ยมอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าเราจะเก็บไหมหรือว่าจะทำแบบแบบตะกี้ก็ได้ที่ทำเป็นไหลโค้งไปเลยอันนี้จะดับแค่ส่วนนี้ให้ดูก่อนเนาะเพราะว่าบางคนเขาอาจจะเมคยากนิดนึงแต่มันก็เมคต่อได้แหละสมมติว่าเราจะแบบสมมติเขาน่าจะมีเอวอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยมันก็เมคต่อได้มันจะเป็นอีกสเต็ปนึงเนาะนี่ก็ดับไปก่อนมันจะมี 2-3 แบบอะค่ะก็คือบางคนเขาก็จะดับหน้าไปด้วยบางคนเขาก็จะแบบอ่ะอย่างที่บอกมีมอมนิดๆหน่อยเขาก็จะไม่ดับหน้าปล่อยเป็นหน้าล้นๆน่ารักไหมมันการ์ตูนญี่ปุ่นเลยเห็นไหมว่าตรงผมแบบไม่ต้องดับหมดก็ได้แล้วก็ดับแค่บางส่วนอันไหนที่มันแบบว่าไม่เกี่ยวก็เอาออกทีนี้แบบดับหน้าเนาะแบบดับหน้าบางคนก็ดับแค่จมูกนะจมูกถ้าดับอย่างนี้มันจะดูแบบจริงจังไว้ใช่ไหมก็สามารถดับแค่นี้ก็ได้แล้วแต่ความชอบลองดูดิว่าดับแค่นี้เป็นยังไงก็จะเป็นนี้หรือว่าบางคนอยากให้ดูฟิลการ์ตูนญี่ปุ่นก็ดับเหมือนการ์ตูนญี่ปุ่นก็ได้ก็คือเมคจมูกขึ้นมาใหม่ต้องเอียงนิดนึงเนาะมันหน้าเอียงไปฝั่งนี้เนาะฝั่งขวาเล็กไปหรือเปล่าไม่รู้ก็อยู่ที่ว่าชอบหน้าสไตล์ไหนแค่นั้นเองส่วนลูกตาก็จะแบบใครที่อยากให้ดูการ์ตูนญี่ปุ่นก็เวอร์ไซส์ไปนะคะอันนี้ก็จะดับปกติให้ดูก่อนความจริงในส่วนของหน้าเราสามารถใช้ตัวบัตรที่บางกว่าในการเก็บได้เนาะเพราะว่ามันจะมีน้ำหนักบางน้ำหนักเข้มต่างๆที่มันละเอียดอ่อนนิดนึงตรงตาถ้าเรารู้สึกว่าแบบเส้นมันใหญ่เกินมันแข็งเกินแล้วก็ตบๆมันได้ความจริงคือเขาจะมีแบบมุมตานิดนึงถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าปากมันดูจริงจังแล้วก็ลบได้นะหรือจะย่อขยายสกิลก็ได้แต่ว่านี้มันก็จะออกการ์ตูนเนาะเพราะว่าถ้าเราไปเวอร์มันเขานี่ตา2ชั้นด้วยนะเราดาร์ฟเส้นมันใหญ่บางทีเราแอบปิดมาดูก็ได้นะคะความจริงเขามีตา2ชั้นเบาๆก็ใส่เข้าไปให้เขาอ่ะเรียบร้อยแล้วกับการดาร์ฟรูปเบื้องต้นโดยยูนิตนี้ก็จะสอนแค่เส้นไปก่อนเนาะเพราะว่ายูนิตต่อไปเราจะมาสอนวิธีการลงสีเพราะว่าวิธีการลงสีมันจะมีหลายแบบหลายสไตล์มากๆอยู่ที่ว่าแต่คนอะชอบแบบไหนก็จะเอาตัวอย่างมาให้ดูกันคร่าวๆว่าลงสีแบบไหนดีนะคะนี่ก็จบไปกับพี่สาวคนนี้แล้วก็เจอกันใหม่ยูนิตหน้านะคะสวัสดีค่ะ